สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำลาบหมูกันนะคะห่างหายไปหลายวันนะคะตอนนี้เรากำลังเอาหมูสับมาลวนกับน้ำเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันสุกนะคะแล้วก็ระหว่างที่เรารอหมูสุกเนี่ยก็มาดูเครื่องปรุงเล็กน้อยนะคะก็จะมีพริกป่นอันนี้พริกป่นก็ทำเองนะคะเอามาคั่วแล้วก็เอามาป่นเอามาปั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วที่เมื่อกี้ให้ลูกสาวคั่วเสร็จแล้วก็เอามาตำนะคะแล้วก็มีใบโหระพาพอดีต้นหอมผักชีไม่มีก็ใส่ไปเลยโหระพาแล้วก็ผักชีฝรั่งกระเทียมหอมแดงมะนาวน้ำปลานะคะแล้วก็อันนี้ตรงนี้ก็เริ่มสุกแล้วอะไรอยู่คะกำลังตำข้าวคั่วเอาไว้ทำอะไรคะลาบค่ะลาบหมูตอนนี้เราตำข้าวคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำลาบกันนะคะค่ะตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงต่างๆใส่ลงไปนะคะก็จะใส่กระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่ผักก่อนใส่ผักลงไปให้หมดเลยก็ได้นะคะกลิ่นหอมมากข้าวคั่วที่ตำเองอยากเยอะอยากใส่เยอะก็อร่อยนะคะพริกป่นความเผ็ดชอบมากน้อยก็ใส่ตามใจชอบแล้วก็มะนาวน้ำมะนาวนะคะอร่อยเปรี้ยวค่ะน้ำปลาระวังเค็มนะคะอ่ะคลุกให้เข้าเนื้อคลุกให้เข้านะคะพริกน้อยไปใส่อีกหน่อยจะได้หอมหอมโอ้ยน้ำลายไหลค่ะหลังจากที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วคลุกจนเข้าเนื้อแล้วเราก็จัดใส่จานนะคะลาบหมูแบบกินแบบพื้นบ้านปลูกใบชะพลูไว้ก็ใช้ใบชะพลูเป็นตัวผักที่เอาไว้ทานเครื่องเคียงก็ได้ค่ะเห็นแล้วก็ทำทานที่บ้านได้นะคะมื้อง่ายๆค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานนะคะ